สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดตัวสี่สาวกุหลาบไฟธิดาซาตาน2019สาวๆเดอะเฟซนำทีมเปิดตัวธิดาซาตานสี่สาวแก๊งกุหลาบไฟเวอร์ชั่นปี2019อย่างเป็นทางการค่ะนำทีมโดยสกายเทียเจสซี่จากเดอะเฟซไทยแลนด์เรียกว่าเป็นละครในตำนานที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนสำหรับละครเรื่องธิดาซาตานของค่ายกันตนาโดยหลังจากมีข่าวว่าจะมีการรีเมคละครเรื่องนี้อีกครั้งหลายคนก็จับตาว่าใครจะมารับบทเป็นสี่สาวแก๊งกุหลาบไฟตัวละครหลักในธิดาซาตาน2019ล่าสุดในงานเปิดผังรายการเด็ดละครดีปี2562ของช่อง PPTV ก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแล้วโดยสี่สาวแก๊งกุหลาบไฟนำทีมมาโดย3สาวจากรายการ The Face Thailand ลูกหม้อค่ายกันตนานั่นเองโดย4สาวธิดาซาตาน2019รับบทโดย1เจสซี่กีรณารับบทเป็นเพิงพิษธาตุไฟ2สกายมาเรียรับบททานสายธาตุน้ำ3เทียรี่รับบทวายุตาธาตุลม4แอปเปิ้ลลาภิสรารับบทเอื้องสายธาตุดินส่วนบทเชนพระเอกของเรื่องรับบทโดยฟิลิปแชมป์เดอะเฟสเมนไทยแลนด์ซีซั่นแรกนั่นเองค่ะนับว่าเป็นการรวมดาวเดอะเฟสไทยแลนด์อย่างแท้จริงส่วนเรื่องราวในธิดาซาตาน2019จะเป็นอย่างไรน่าติดตามขนาดไหนอย่าลืมรอชมกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ